มีกรณีที่สร้างผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ายังลอยนวลอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้ก็คือกรณีของแก๊งเงินบุญที่มีนายชอเล็กสุโขทัยเจ้าของบริษัท r i สโกอินเ r อร์เทเนี่ยนะครับก็มีการออกโปรเจกต์ออกประกาศต่างๆชักชวนคนมาร่วมลงทุนโดยอ้างบอกว่าลงทุนหลักร้อยได้เงินหลักแสน,ได,นได้เงินหลักร้านที่ผ่านมาเนี่ย ที่นายชอเล็กสุขโขททยยังคงลอยนวลอยู่ปัจจัยหลักๆมาจาก2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือว่าจํานวนเงินที่เขาหลอกชาวบ้านเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่มากนะักแต่ว่าจํานวนคนเนี่ยมากแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยที่ถูกหลอกเนี่ยหลักร้อยหลักพันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยไม่พยายามที่จะไปแจ้งความเพราะมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลา2ก็คือว่าชาวบ้านที่ถูกหลอกเองก็ยังคงหลงเชื่อและรอ ว่าจะมีเงินบุญเงินฟ้าประทานอะไรต่างๆที่นายชอเล็กเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลข่าวสารทุกวันทุกวันเพื่อกล่อมให้ชาวบ้านยังคงหลงเชื่อแล้วก็รอว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้รับเงินเป็นแสนเป็นล้านอย่างที่ชอเล็กสุโคไทยได้มีการโฆษณาชนเชื่อก็เลยทําให้ไม่เกิดผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความดําเนินคดีอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเอยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอยก็เลยนิ่งกับกรณีดังกล่าว ล่าสุดคุณผู้ชมลองค่อยๆมาฟังดูนะครับทางทีมข่าว w r r p p o i n t เนี่ยเราจะมีการเปิดโปงเรื่องของขบวนการแก๊งเงินบุญโดยเฉพาะแก๊งของชอเล็กสุโขทยัยล่าสุดคุณผู้ชมฮะมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับเขาเนี่ยอ้างบอกว่ามีเงินกำลังจะเข้ามาในบัญชีของบริษัทเขาเนี่ย480,000ล้านบาทคุณผู้ชมฮะตัวเลขนี้ฟังไม่ผิดนะครับเขาบอกว่ามีเงินจะเข้าบัญชีบริษัทเขาเนี่ยนะครับ480,000ล้านบาท นี่นะครูชมะโดยทีมข่าว Workpoint ได้มีการรับเอกสารการประชุมของบริษัท l i s โ o i n t e r t ร์เทลงวันที่9มกราคมที่ผ่านมาระบุชื่อนายจรดินเหมื่นจิตหรือชื่อใหม่ก็คือนายทีรทัศน์ทอนกนกหรือฉายาของเขาก็คือชอเล็กส oh ุโขไทยเป็นประธานการประชุมอันนี้คือรายงานการประชุมของบริษัทเขาแล้วก็มีรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมที่เขาอ้างบอกว่าเป็นทีมบริหารหลักนะครับแล้วก็ในเนื้อหารายงานการประชุมฉบับนี้เนี่ยมีเนื้อหาใจความบอกว่ามีเงินเนี่ยเตรียมที่จะเข้าบัญชีของบริษัทเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับสมาชิกเนี่ยนะครับเม็ดเงินเนี่ย480,000ล้านบาทนี่นะครับบอกว่าสมาชิกทั้งหมดเนี่ยจะได้รับกำไรตอบแทนอย่างมหาศาลเขาใช้ชื่อเรียกว่าเป็นเงินฟ้าประธานพร แต่ก็มีข้ออ้างบอกว่ามันยังติดข้อจํากัดนะครับเพื่อที่จะให้เงินก้อนนี้เนี่ยเข้าบัญชีมาได้เนี่ยจะต้องมีการร่วมลงทุนจํานวนประมาณ5้าล้านห้าแสนบาทเพื่อเป็นค่าภาษีส่วนต่างนะครับในการที่จะยกย้ายเงินเนี่ยสี่ล้านบาทเข้าสู่บัญชีบริษัทเพื่อที่จะให้เงินก้อนนี้แจกจ่ายไปยังสมาชิกนี่นะครับคุณผู้ชมครับโดยอ้างบอกว่าเนี่ย ต้องใช้เงินประมาณ5ล้าน5แสนบาทโยกเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วก็อ้างบอกเดี๋ยวมีนายทุนเนี่ยช่วยลงทุน5ล้าน5แสนให้แต่ว่าสุดท้ายก็ไปเรียกรายเอาจากสมาชิกนะครับทีมงานตรวจพบว่าโปรเจกต์ระดมทุนดังกล่าวนี่นะครับที่มีชื่อเรียกว่าเงินฟ้าประธานพอเนี่ยนายชอเล็กสุโขททยระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนว่าสําหรับผู้ร่วมลงทุนหากจ่ายทุก100บาทจะได้รับกําไรกับคืนถึง5 0 0แสนบาทนะครับลงทุน100 ได้รับกำไรกับคืน500,000บาทโดยย้ำกับสมาชิกในกลุ่มลับของตัวเองเสมอว่าเงินจำนวน480,000ล้านบาทนี้คือเงินที่ฟ้าเนี่ยประธานพรมาให้กับสมาชิกทุกคนแล้วก็มีการนะส่งคลิปเสียงเนี่ยนะครับบอกกล่าวกับสมาชิกอ่าเดี๋ยวลองฟังที่นายชอเล็กเนี่ยมีการส่งคลิปเสียงกล่อมสมาชิกนะครับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสของทุกๆคนนะครับที่จะข่อยว้าตรงนี้เพราะว่าผมบอกแล้วว่าเงินในส่วนของฟ้าประทานพรมาให้กับทุกๆคนนะครับท่านไม่เชื่อก็ก็อย่าอย่ารีบโจมตีนะครับนั่งรอดูนะครับซื้อข้าวโพดคั่วมานั่งดูนะครับว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันจะจบแบบไหนนะครับแล้วท่านจะมาเสียใจตอนท้ายไม่ได้นะนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของหลายๆท่านที่ ท,ที่ยังรอการตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยสักร้อยสองร้อยนะครับสักร้อยสองร้อยมันสามารถที่จะสร้างเงินให้กับชีวิตของครอบครัวของท่านเลยไม่ใช่ชีวิตของท่านคนเดียวครอบครัวของท่านท่านหนึ่งร้อยบาทที่ท่านตัดสินใจที่จะสนับสนุนให้งานมันจบนะครับท่านก็จะได้ปลดหนี้ไปห้าแสนนะครับและอีกอรับเงินเดือนอีกนะครับเงินเดือนเดือนละหมื่นอีกเป็นระยะเวลาห้าปีรีบๆนะครับ เราจะเอามาจ่ายให้หมดนะครับเพราะเป็นเงินที่ฟ้าประทานพรมาให้นะครับเราไม่เก็บไว้เราจะเอาจ่ายให้หมดนะครับหรือถ้ามันไม่หมดถ้ามันเหลือนะครับก็คงจะทําเป็นโครงการอ่าอ่าเพื่อสังคมไปเลยเมื่อประทานพรมาเราก็จะต้องเอามาแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับนี่คือบางช่วงบางตอนในคลิปเสียงที่ชอเล็กสุโขทัยเนี่ยพยายามที่จะกล่อมสมาชิกคุณผู้ชมฮะคนทั่วไปเนี่ยฟังแล้วก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีคนเชื่อจริงๆนะ ว่ามันมีเงินก้อนนี้แล้วก็เชื่อแบบฝังหัวด้วยนะครับแล้วชอเล็กก็ได้มีการกล่อมแบบนี้ฮะคนที่เชื่อก็รอนะครับรอมาหลายปีรอมาจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยยังไม่มีใครได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนี่นะล่าสุดคุณชินธนพัฒนะครับหรือชินสแกนข่าวของเราเนี่ยเดินทางลงพื้นที่ไปที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายชอเล็กสุขโขทยัยนี่นะครับ หลังจากได้รับทราบข้อมูลบอกว่ามีคนในจังหวัดเนี่ยก็หลงเชื่อไปร่วมลงทุนกับบริษัทนี้นะครับเป็นจํานวนมากผู้สึกข,ข่าวของเราคุณชินก็มีโอกาสไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่อําเภอสีสัชนาลัยซึ่งเป็นคนที่รู้จักกับชอเล็กแล้วก็หลงเข้าไปลงลงทุนร่วมกับชอเล็กในโครงการเงินฟ้าประทานพรของคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทดลองลงทุนดู300บาทนะครับ ที่ลงทุนไปเนี่ยเพราะเห็นว่ามีคนในหมู่บ้านเนี่ยเชื่อแล้วก็ลงทุนกันเยอะก็เลยลองดูบอกว่าถ้าเกิดโดนโกงก็คงจะไม่เจ็บตัวมากเพราะว่าแค่300บาทตัวเองบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ทราบว่ามีโปรเจกต์ต่างๆของบริษัทลิสโกจำนวนถึง20โปรเจกต์แต่ก็ไม่เคยมีใครได้รับเงินหรือกำไรตามที่มีการตกลงกันไว้เลยแม้แต่สตางแดงเดียวส่วนตัวอยากลองลงทุนเล่นๆ300บาทโดยเริ่มลงทุนไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว จนถึงขณะดนี้สมาชิกนับหมื่นคนที่ร่วมลงทุนก็ยังไม่ได้เงินตามที่ตกลงเมื่อสอบถามกับนายชอเล็กก็บอกให้รอไปก่อนเดี๋ยวจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ส่วนใครที่เริ่มแสดงอาการไม่พอใจซักถามมากก็จะถูกแอดมินของกลุ่มไลน์เนี่ยบล็อกออกจากกลุ่มทันทีแล้วก็ขู่ว่าจะไม่จ่ายเงินให้จึงไม่มีใครกล้าเอาผิดเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เงินเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ายังมีความหวังเรื่องของเงินหรือไม่ เจ้าตัวยอมรับบอกว่ามีความหวังเพราะชอเล็กมักจะอ้างตัวเองว่าเป็นผู้กว้างขวางเป็นที่รู้จักในหลายประเทศทั้งลาวเมียนมากัมพูชาส่วนเงินมหาศาลระดับ400กว่าล้านบาทมาจากไหนชอเล็กอ้างบอกว่ามาจากผู้ใหญ่ที่มากบารมีแต่ที่เอาเงินเข้าบัญชีไม่ได้เพราะติดตรงที่ต้องรอให้ผู้ใหญ่เนี่ยมีเวลามาเซ็นให้ก่อนแล้วก็จะกล่อมให้ทุกคนนั้นใจเย็นๆนี่นะคุณชมะเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ บริษัทดิสโกเนี่ยกอตั้งมาได้ร่มสามปีแล้วครับจะก็มีการลงทุนตลอดนะ<ม>แต่ก็อามาชิกก็ยังไม่เคยที่ว่าจะได้รับาการคืนคืนเงินนะครับจากการเอาโกต่างๆของบริษัทครับลงไปครั้งล,ลา่าสุดตอนไหนครับค่วงกลางเดือนอพฤศจิกาที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วครับนี่ก็รอรอฟังข่าวก็มีมันก็มีความหวังว่า จะได้เราเห็นคน,คนอื่นเขาเคยมีได้เข้ามาแล้วก็ในส่วนของสมาชิกนี่ก็ยังยังไม่เห็นใครได้คือแต่ว่าเห็นว่าทางผู้ใหญ่นะครับทางพวกเราผู้ใหญ่ข้างบนเขาบอกอือผู้ใหญ่ข้างบนก็เงินเข้าเข,าข้าบัญชีแล้วอะไรประมาณนี้รออ่อารอเอกสารสําคัญอืบางชิ้นที่ว่ายังยังไม่เสร็จฮต้องมีค่าใช้จ่าย ในการเซ็นเอกสารนึงคะให้เราดมทนอีกรอบนึงเพื่อจะได้เอาเงิน d หน้าไปดันช่วยผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่เขามีเงินอยู่ส่วนหนึ่งแล้วแต่เงินเขาไม่พอนี่นะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยมีการแอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอ้างถึงรัฐมนตรีอ้างถึงนายกรัฐมนตรีนะคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะต้องสะดุ้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูหน่อยนะครับ แล้วก็มีสมาชิกที่เป็นลูกน้องของชอเล็กบางคนเนี่ยอ้างถึงสถาบันพระมาหากษัตริย์ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะไม่ปล่อยลอยนวลน,นี่นะครับล่าสุดคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูนะบริษัทนี้เนี่ยนะผมค่อยๆเปิดนะฮะบริษัทลิสโกอินเทอร์เทดจำกัดนี่นะครับคือมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์แต่เป็นโปรเจกต์ที่ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็มีคนหลงเชื่อจริง,รงๆคุณผู้ชมฮะต้องยอมรับแม้ว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศจะไม่เชื่อแต่ ตราบใดที่มีคนบางส่วนหลงเชื่อพวกนี้ก็จะหากินได้ล่าสุดมีโปรเจกต์ใหม่มาหลอกล่อนักลงทุนเรียกว่าโปรเจกต์ r g big point ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้มาสมัครสมาชิกแล้วก็ให้ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน r g big point เพื่อได้รับแต้มสะสมซึ่งทุกๆ100คะแนนจะมีการให้กดรับเงินสดเข้าบัญชีจานวน5,000บาทต่อครั้งโปรเจกต์นี้ เขาได้มีการชักชวนประชาชนผ่านทาง YouTube นะครับแล้วก็มีการแนะวิธีการเล่นเอาไว้อย่างชัดเจนอ่าเดี๋ยวลองดูคลิปนี้หน่อยฮะจะมีลิงก์ให้นะครับเมื่อเราเข้าลิงก์เข้ามานะครับก็จะเป็นนะครับหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกเลยนะครับ ใครที่มี user password แล้วคือคนที่สมัครแล้วก็นะครับรหัสสมาชิกก็คือใส่ user ของท่านเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านส่วนใครที่ยังนะครับไม่ได้สมัครนะครับท่านมากดตรงนี้นะครับกดเพื่อสมัครสมาชิกนะครับเมื่อท่านใช้ใส่ user และ password นะครับท่านก็จะเข้ามาสู่นะครับหน้าหลักหรือ dashboard นะครับหน้าหลักหน้าหลักตรงนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะ เข้ามาดูเมนูนะครับเมนูก็จะเป็นาสามขีดขวามือบนนะครับนี่แหละลก็คือเป็นเว็บไซต์ RG b i g Big Point นะครับในนี้ก็จะมีการสั่งซื้อสินค้านะครับการทําธุรกรรมการเงินนะครับมี RG Big Point ต์บการรับ Point นะครับแล้วก็มีในส่วนของเมนูย่อยตรงนี้กดเข้าไปนะครับเมื่อท่านกดซื้อสินค้านะครับท่านจะได้คะแนนสะสมตรงนี้ คะแนนสะสมตรงนี้นะครับสะสมครบทุกๆ100 100้อยหนึ่พอยต์รพอยต์ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะกลับมานะครับเขนาเรียกว่ามากดรับบิ๊กพอยต์เลยถ้าท่านมาขึ้นอยู่ตรงนี้ปุ๊บคะแนนสะสมตรงนี้สะสมจนครบ50ชั้นก็คือชั้นละ100่งพอยต์ชั้นก็5,000บาทเมื่อครบ5,000บาทนะครับปุ๊บมันก็จะเด้งนะครับเขนาเรียกว่าเงินสดจะดีดกลับมาหาท่านทันที50ชั้น ชั้นละ100ก็เท่ากับ5,000บาทนี่คืออาชีพบิ๊กพอยต์นะครับนี่มันเป็นมันนี่เกมนะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายเนี่ยเงินมันถอนไม่ได้จริงนะล่าสุดชอเล็กก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องเอโปรเจกต์เงินฟ้าประธานพร4 8 0แ0 0ล้านโดยบอกว่าเนี่ยทีมงานแจ้งมาแล้วว่าขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนช้าแต่ชัวร์เพื่อไม่ให้เสียงานและให้รอรับการนัดหมายทางโทรศัพท์ทั้งเจ้าของบัญชีและบริษัทที่จะมาเซ็นรับเอกสารและเซ็นโอนเงินนะครับ คือก็มีการซื้อเวลาไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็หลอกให้ความหวังของสมาชิกไปในแต่ละวันคุณชินธนพัท์เนี่ยลงพื้นที่ไปยังสถานที่ตั้งของบริษัทริโรสโกอินเตอร์อทรเทรดจำกัดอยู่ที่บา้านเลขที่3 4หมู่3ตำบลแม่สินอำเภอสีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขท,ทยัยเป็นบ้านปูนหลังสีเขียวข้างหน้าเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำซึ่งแม่ของนายชอเล็กสุขโขทัยก็ขายอยู่นะฮะ ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่าบ้านหลังนี้ปลูกมาได้ประมาณ2ปีกว่า,วาตั้งแต่ช่วงที่มีการตั้งบริษัทลิสโกในยุคแรกๆแ,แล้วก็นี่บ้านหลังนี้คือบ้านที่มีการปลูกขึ้นมาใหม่อีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งก็ยืนยันบอกว่าเป็นบ้านของนายชอเล็กหลังนีนะ้อยู่ระหว่างการก่อสร้างมาได้เกือบ1ปีเห็นบอกว่างบในการก่อสร้างหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ที่เขามีโปรเจกต์ระดมทุนในเงินฟ้าประธานพรนะครับ ทางทีมข่าวพูดคุยกับเพื่อนของนายชอเล็กบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเรียกเขาว่าช่างเล็กเพราะมีอาชีพเป็นช่างซ่อมมือถือรับจ้างเดินสายไฟตามบ้านตอนหลังก่อตั้งบริษัทลิสโกแล้วก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับที่ผ่านมามีชาวบ้านหลงเชื่อไปร่วมลงทุนส่วนคนที่ไม่เชื่อพอไปเตือนก็จะถูกนะแสดงความไม่พอใจใส่เป็นประจำล่าสุดคุณผู้ชมฮะมีเอกสารจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุขโขทัย บอกนะครับบอกว่าแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการชักชวนประชาชนในการเข้าร่วมลงทุนโดยตรวจสอบแล้วพบว่านายจรณนินหมื่นจิตหรือชอเล็กสุขโขไทยมีการระดมเงินจากประชาชนผ่านโครงการต่างๆหลายโครงการและมีการเสนอผลตอบแทนในอัตราสูงอันมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่และพบว่าสำนักงานคณะกรรมการกํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการถูกชักชวนให้ลงทุนกับบริษัทลิสโกอินเตอร์เทรดจำกัดเพราะฉะนั้นให้ผู้ร่วมลงทุนระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ลงทุนตามโครงการลักษณะดังกล่าวขณะเดียวกันมีหนังสือทางราชการนะครับโดยเป็นบันทึกข้อความของรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยนะครับได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการชักชวน ในการเข้าร่วมลงทุนนะครับโดยบอกนะครับบอกว่าพฤติกรรมของนายชอเล็กสุขโขทัยมีพฤติกรรมชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านโครงการต่างๆซึ่งมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่และมีประชาชนในพื้นที่สุขโขทัยเข้าร่วมตามคําชักชวนหลายรายนะครับแล้วจากการตรวจสอบมีการให้ผลตอบแทนอัตราสูงชักชวนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งกรตก็ประกาศแจ้งเตือนให้ระม,มัดระวังแล้ว ตอนนี้เนี่ยนะครับทางตำรวจบอกว่าพิจารณาโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงประชาชนซึ่งมีความผิดตามพรกรการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนทางภูทรจังหวัดสุขโขทัยส่งข้อมูลข้างต้นมาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในการร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวนี่คือจดหมายของทางตำรวจภูทรจังหวัดสุขโขทยัยแต่ว่าคุณผู้ชมฮะ มันไม่ได้เกิดความเสียหายเฉพาะแค่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะมันเกิดความเสียหายในหลายจังหวัดทั่วประเทศคุณผู้ชมครับมีหลายครอบครัวนะครับที่ร้องเรียนมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหลงเชื่อแก๊งเงินบุญจ่ายเงินลงทุนไปรอมาหลายปีไม่เคยได้แต่ยังคงรอบางคนรอจนกระทั่งเสียชีวิตก็ไม่เคยได้พอรายเก่าเริ่มที่จะทักท้วงเขาก็จะบล็อกออกจากกลุ่มแล้วก็ไปหลอกรายใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดการกับปัญหาตรงนี้ไม่ใช่ปล่อยให้ลอยนวลน,นะครับเดี๋ยวทีมงานของ WorkPoint นะครับจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็นำเสนออย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมฮะเรื่องของแก๊งเงินบุญนี่คือตอนแรกเท่านั้นเองเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกันต่อว่าตัวของนายชชเล็กสุขโขทัยเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรมีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วขนาดไหนอย่างไรนะครับติดตามกันต่อคุณผู้ชมฮะ